ปัญหาความขัดแย้งในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนคลื่นใต้น้ำนะครับแม้ว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับจะออกมายืนยันว่าในพรรคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับมีแต่ว่ามีคนพยายามจะพูดจะทำให้พรรคเกิดมีปัญหาเนี่ยคุณพีรพันธ์ยืนยันว่าอันเนี้ยไม่มีอย่างเด็ดขาดไม่เห็นมีปัญหาอะไรใช้คำว่าสร้างข่าวกันให้ตายไปข้างหนึ่งก็ไม่มีนะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับมันมีปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่บอกว่ากลุ่มทุนนะครับซึ่งกลุ่มทุนที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มทุนที่อยู่กับพรรคนี้มานานตั้งครั้งสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับในวงการทางการเมืองนี่รู้กันเลยว่ากลุ่มทุนกลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมานะครับกลุ่มทุนกลุ่มนี้นะครับก็มันมีพลังนะครับแล้วก็เป็นทุนเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพอคุณพีรพันธ์เนี่ยในระยะหลังเนี่ยก็เกิดมีปัญหาระหองระแหงกับกลุ่มทุนนะครับสะท้อนผ่านการลาออกของคุณสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเชาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานยุคลุงตู่นะครับตอนนั้นก็ได้เป็นส.ส.นะพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็อยู่ๆก็เมื่อวานนี้นะครับก็ลาออกนะครับจากสมาชิกพรรคเหมือนกันทั้งที่คุณสุพัฒนพงษ์นะครับเพิ่งมาเป็นประธานยุทธศาสตร์นะประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ปรากฏว่าประมาณสัก2เดือนพอๆกับส.ส. ออยนะครับที่ตอนแรกถูกวางตัวไว้ว่าจะมาเป็นผอ.พรรคซึ่งส.ส. ออยเนี่ยก็มีการรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนสนิทนะเป็นคนของกลุ่มทุนใหญ่มาเพื่อจะมาฟื้นฟูพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ว่าณวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยหลุดออกจากวงโคจรไปแล้วนะครับก็มีความขัดแย้งกันเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณพีรพันธ์เองก็พยายามที่จะมาสร้างบทบาทของตัวเองนะครับมีการตั้งคณะผู้บริหารพรรคซ้อนขึ้นมาในพรรคนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นส.ส.กลุ่มกปปส.นะครับมีคุณถาวรเสนียมนะครับคุณวิทยาแก้วพาราไดนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณจุติไกรฤกษ์นะครับนี่คือเป็นกลุ่มเดิมนี่คือยังสนับสนุนคุณพีรพันธ์อยู่นะครับในขณะที่กลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังนะครับณวันนี้นะครับมีการพูดกันว่ากลุ่มทุนเนี่ยจะไม่ซัพพอร์ตนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในพรรคแล้วแต่ว่ากลุ่มทุนเราดังกล่าวเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตนะครับส.ส.อยู่นะครับคือการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกพรรคเกือบทุกพรรคแล้วกันนะครับว่าส.ส.เนี่ยมีการได้รับเงินเดือนพิเศษนอกจากเงินเดือนส.ส.แล้วเนี่ยมีเงินสนับสนุนไปทำพื้นที่ซึ่งก็ตกประมาณ1-2 แสนนะครับแต่ละพรรคนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มทุนก็อาจจะยังจ่ายให้ส.ส.อยู่นะครับแต่ว่าในการกิจกรรมในพรรคทั้งหมดเนี่ยกลุ่มทุนจะไม่จ่ายแล้วนะครับจะไม่จ่ายให้เป็นหน้าที่ของคุณพีรพันธ์ในการที่จะหาทุนเนี่ยนะครับมาบริหารจัดการฝ่ายเหมือนฝ่ายธุรการในพรรคการเมืองนี้นะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยก็เห็นภาพของกลุ่มนะครับที่สนับสนุนค่อนข้างชัดก็คือว่าถ้าเราจับตามองวันนี้คือว่าการเข้ารับตำแหน่งนะครับของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็เข้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็จะเห็นนะครับว่ามีส.ส.จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งส.ส.จำนวนนี้นะครับภายใต้การนำของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะเลขาธิการพรรคซึ่งก่อนหน้านี้มีแววว่าไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับหรือกินเกาเหลากันกับคุณพีรพันธ์ก็ได้นำส.ส.หลายคนนะครับประกอบไปด้วยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับอันนี้ส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมแล้วก็มีส.ส.เพชรบุรีนะครับมีส.ส.ชลบุรีส.ส.สุราษฎร์ธานีที่สำคัญนะครับก็คือคุณชุมพลจุลสัยอดีตส.ส.ชุมพรคือลูกหมีนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ไปแสดงความยินดีกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับวันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นการให้เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงอยู่นะครับในส.ส.ซึ่งอาจจะแยกทางเดินหรือ
าจจะคนละทางกันกับคุณพีรพันธ์แต่ว่าณเวลานี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้แตกทันทีแต่ว่าให้เห็นว่าสภาพพรรคเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณพีรพันธ์เองเนี่ยแม้เป็นหัวหน้าพรรคแม้ว่าจะครอบครองพรรคได้ที่ทำการพรรคได้ตั้งคนของตัวเองมาเป็นผอ.พรรคก็คือเสหิมาลัยเข้าไปเป็นผู้อำนวยการพรรคมีการตั้งคณะผู้บริหารพรรคขึ้นมานะครับแต่ว่าในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็ยังมีส.ส.จำนวนหนึ่งนะครับอยู่ฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าตั้งซ้อนกันเกิดขึ้นมาแต่ว่ากำลังให้เห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ส.ส.จำนวนหนึ่งไม่ค่อยจะลงรอยกับคุณพีรพันธ์ฉะนั้นเนี่ยต้องจับตามองว่างานนี้เนี่ยในพรรครวมไทยสร้างชาติเองกำลังจะเป็นปัญหาวันนี้คุณพันธ์พีรพันธ์ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องทะเลาะกันนะครับแต่ว่าในระยะโอกาสต่อไปนะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีตำแหน่งที่จะต้องถูกเปลี่ยนคุณพีรพันธ์อาจจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะว่าส.ส.เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับไม่ค่อยจะลงรอยกับพีรพันธ์นะครับนี่คือสถานการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติในขณะนี้ครับ